มีผู้ให้ข้อมูลในทำนองว่าเด็กอายุต่ำกว่า15ปีแล้วก่อเหตุแล้วมีประวัติทางจิตเนี่ยไม่ต้องรับโทษเลยอย่างนั้นเหรอฮะใช่แต่มันก็มีกระบวนการที่จะต้องกำกับดูแลควบคุมตรวจสอบเขาครับการคุมประพฤติเขาการมันจะมีขั้นตอนข้างหลังและอันนี้เป็นอำนาจของทางศาลที่จะสั่งครับมันมีกระบวนการของนั้นเราไม่ไปก้าวล่วงครับมันมีกระบวนการที่จะต้องกำกับดูแลเขาอยู่คุมประพฤติเขาอยู่ครับเขามีลักษณะของจิตเวชคือมีเสียงแว่วเข้ามาเหมือนเขามีตัวของเขาอีกคนนึงอ่ะคนของตัวเขาเองอีกคนนึงคอยสั่งว่าให้ยิงคนนี้ครับเราดูว่าเหตุการณ์เนี่ยเราสอนอะไรอันเนี้ยโชคดีที่สุดก็คือว่าเราได้ผู้ก่อเหตุเนี่ยยังมีชีวิตครับนะครับอันนี้โอกาสที่เราจะได้ผู้ก่อเหตุแบบมีชีวิตน้อยมากแล้วเราไม่ได้ศึกษาว่าระหว่างที่เขาทำเนี่ยเขาเกิดอะไรขึ้นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเกิดเหตุอย่างเงี้ยเยอะมากใช่ครับคนประกอบเหตุเนี่ยถูกวิสามันหมดมันเลยขาดการศึกษาว่าแผลพฤติกรรมหรือเนี่ยความคิดของเขาขนาดนั้นเกิดอะไรอันนี้เราได้ก็ดูนะครับอันเนี้ยเบื้องต้นเท่าที่เราดูเนี่ยเขามีลักษณะของจิตเวชคือมีเสียงแว่วเข้ามาเหมือนเขามีตัวของเขาอีกคนหนึ่งอ่ะคนของตัวเขาเองอีกคนหนึ่งคอยสั่งว่าให้ยิงคนนี้เราเห็นเขาแต่งตัวเนี่ยจริงๆมันก็เหมือนวัยรุ่นแต่พอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเนี่ยมีคนเอาไปเทียบกับต่างประเทศเวลาลักษณะอย่างที่ท่านบอกเนี่ยในต่างประเทศเกิดบ่อยบ้านเราเนี่ยเพิ่งมาเกิดเคสเนี้ยเนี่ยลักษณะวัยรุ่นแล้วก็แบบเนี้ยครับมันต้องยังไงต่อมันเสพจากสื่อเนี่ยผมถึงเมื่อวานผมขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้ผ่านทางโฆษกว่าขอเถอะครับการสร้างให้พวกนี้เขาเป็นฮีโร่หรือการถ่ายภาพของเขาออกสื่อมวลชนเสนอภาพเนี่ยต้องหยุดนะครับเพราะมันก็จะมีคนที่เสพอย่างนี้แล้วเกิดพฤติกรรมของการเรียนแบบเกิดขึ้นผมพูดเรื่องนี้มา 3-4 ปีแล้วใช่ครับแล้วก็ความช่วงหลังเนี่ยต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนมากๆที่ไม่นำเสนอในจุดนี้เพราะน้องๆสื่อมวลชนก็รู้แล้วว่ามันมีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วผมก็บอกเดี๋ยวจะมีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นนะก็มีจริงๆแล้วเขาก็เลยรู้แล้วว่าการเสนอข่าวอย่างนี้ก็จะไม่เสนอเราไปใช้ในประเด็นอื่นดีกว่าครับพี่อยากจะสร้างตัวคนผู้ก่อเหตุให้เป็นฮีโร่ไหมไม่ทำให้เขาเป็นฮีโร่เพราะว่ามันคนที่รับสื่อไม่ได้เหมือนกันทุกคนถ้าเป็นปกติทั่วไปก็ไม่ได้มองเขาหรอกก็ประณามแต่จะมีคนจำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะมองแล้วไปเรียนแบบใช่ครับวุฒิภาวะของเขาในลักษณะของจิตความจิตเวชของเขาก็มีที่เขาจะเก็บซึมซับในลักษณะอย่างนี้ต่อไปคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็ไม่ยิงตัวตายแล้วครับพี่ออกมาอย่างนี้คนรู้จักหมดไม่เอาแล้วครับและการเสนอข่าวต้องขอในเรื่องนี้ไว้เลยครับพี่เพราะฉะนั้นก็พยายามจะเลี่ยงเรื่องประวัติส่วนบุคคลถึงแม้โอ้สังคมจะอยากรู้แล้วเกินครับผมเรามาดูวิธีการที่เราจะป้องกันดีกว่าครับพี่ครับการให้องค์ความรู้กับพี่น้องประชาชนเวลาเราไปอยู่ในพื้นที่ซอฟทาร์เก็ตพื้นที่อ่อนแอเนี่ยครับเพราะส่วนใหญ่เราสังเกตจากแผนพฤติกรรมคนหลายพวกนี้จะเข้าพื้นที่อ่อนแอทั้งนั้นครับพี่ครับตอนนี้ท่านได้สอบผมไม่ได้อยากสอบปากคำหรอกสอบถามเมื่อวานนี้หลังจากควบคุมตัวเขาได้เราไม่ได้พูดถึงประวัติอะไรเขาแต่หมายถึงลักษณะที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นยังไงฮะคือเขาเบอร์ผมต้องการลดอารมณ์ของเขาครับพี่ครับเพื่อเหมือนเราเข้าใจเขาเราจะไม่ไปกดดันเขาเพราะยิ่งกดดันเขามันจะทำให้เขาเบอร์หรือเรายังไม่รู้เลยว่าเราเสพยามาไหมหรืออะไรเงี้ยผมต้องการให้เขาคำดาวลงครับนี่ครับที่เราไปคุยไม่ได้ไปกดดันอะไรอย่างนี้ไม่มีครับเด็กเนี่ยมันมีวิธีการเราต้องรอพนักงานสอบสวนมาปั๊บแล้วนำตัวไปห้องที่เป็นห้องสอบสวนเด็กด้วยครับจะต้องมีสหวิชาชีพมามีอัยการมีคุณหมอมาร่วมสอบเด็กครับเขาอายุยังไม่เกิน15เขาอายุ14เองครับมันจะมีขั้นตอนของการสอบปากคำเด็กครับผู้ต้องหาที่เป็นเด็กครับคือตอนนั้นเขายังบอกเลยว่ามีหูแว่วอะไรเงี้ยเหรอใช่เขาที่ไปเขาบอกนี่ยังมองผมอยู่เลยยังเนี่ยเขายังเฝ้ามองอยู่เลยครับนี่มันเป็นลักษณะของจิตเวชครับพี่ครับซึ่งถ้าประสบการณ์ท่านมองเนี่ยเขาหลอนอย่างนั้นจริงๆหลอนจริงครับก็เหมือนกับเนี่ยไอคนสั่งผมเขายังมองผมอยู่เลยประมาณอย่างนั้นเลยใช่ครับในลักษณะนี้อันนี้ก็เดี๋ยวทางแพทย์ทีมแพทย์สอบสวนก็จะสอบสวนมันจะอยู่ในสำนวนครับพี่
เอาแค่นี้ครับพี่ครับทีนี้คือไอ้อย่างที่ท่านบอกคือครั้งนี้มองมุมหนึ่งก็คือเขาไม่เสียชีวิตเราจะได้เอาเข้ามาศึกษาถูกไหมฮะใช่ครับแล้วมันก็ต้องไปดูประวัติว่าเกมมีส่วนขนาดไหนการเลี้ยงดูมาเป็นยังไงปัจจัยเล้าเขาเป็นยังไงประวัติเขาเป็นยังไงพฤติกรรมอะไรยังไงถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับอันนี้จะเป็นฐานข้อมูลแล้วมันจะเป็นแผนพฤติกรรมคนร้ายที่เราจะต้องเฝ้าระวังคนกลุ่มนี้แล้วเราจะต้องเข้าไปถึงในกลุ่มของคนที่เข้าไปเล่นในเรื่องโซเชียลแล้วมีลักษณะของความก้าวร้าวชอบโชว์ความก้าวร้าวอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังครับเราจะปล่อยให้เกิดเหตุอย่างนี้ไม่ได้แล้วเราเฝ้าระวังและทำงานเชิงรุกเข้าไปตรวจสอบดูซิว่าพ่อแม่เขาดูแลลูกไหมอย่างเนี้ยเราจะต้องทำตำรวจทำคนเดียวไม่ได้ครับมันต้องคุยกันหลักจากหลายหน่วยงานต้องช่วยกันครับพี่ครับอันนี้คือในเชิงป้องกันปัญหาในอนาคตป้องกันสังคมครับผมนะฮะแต่ว่าสังคมก็ต้องเรียกร้องอยากให้ดำเนินคดีถึงที่สุดตรงนี้เนี่ยตำรวจจะตอบสนองยังไงฮะคือการสอบปากคำและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเราทำตามขั้นตอนของการของกฎหมายที่ทำเกี่ยวกับเด็กนะครับผู้ต้องหาที่เป็นเด็กมันมีขั้นตอนการปฏิบัติอยู่แล้วนะครับเราต้องทำอันนี้สู่กระบวนการส่งอัยการส่งศาลกันนั้นเป็นกระบวนการของการยุติธรรมมันมีขั้นตอนของการกับผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กอยู่แล้วครับพี่ครับคือมีผู้ให้ข้อมูลในทำนองว่าเด็กอายุต่ำกว่า15ปีแล้วก่อเหตุแล้วมีประวัติทางจิตเนี่ยไม่ต้องรับโทษเลยอย่างนั้นเหรอฮะใช่แต่มันก็มีกระบวนการที่จะต้องกำกับดูแลควบคุมตรวจสอบเขาครับการคุมประพฤติเขากันมันจะมีขั้นตอนข้างหลังและอันนี้เป็นอำนาจของทางศาลที่จะสั่งครับมันมีกระบวนการของนั้นเราไม่ไปก้าวล่วงครับมันมีกระบวนการที่จะต้องกำกับดูแลเขาอยู่คุมประพฤติเขาอยู่ครับเพราะฉะนั้นคดีก็ว่ากันไปตามกระบวนการตามกฎหมายตามกฎหมายครับครับผมนะพี่ครับผู้ปกครองเขาต้องรับผิดชอบไหมฮะท่านผบ.ครับอันนี้ยังในกฎหมายมันยังไม่ระบุไว้ครับแต่เราต้องมีมาตรการในการควบคุมโดยดูที่ผู้ปกครองเขาด้วยครับพี่ครับ